สถานการณ์โควิดประจำวันเดี๋ยวบอกตัวเลขไปก่อนได้ไหมเพราะว่าเครื่องอาจจะยังเปิดไม่ได้นะแต่บอกตัวเลขก่อนแล้วกันฟังแต่ตัวเลขไม่ต้องรู้ภาพก็ได้นะคะเอาตัวเลขนะคะณวันนี้เมื่อวานเนี่ย 5,000 กว่าหลายคนก็ตกใจ 2,000 กว่าแล้วขึ้นมา 5,000 กว่าใช่ไหมคะวันนี้ตัวเลขทะลุขึ้นไป 7,526 ตัวเลขที่ออกวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ 7,526 รายในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตต้องบอกยังต่ำกว่า 20 นะวันนี้อยู่ที่ 19 รายค่ะประเด็นไม่ใช่อยู่ที่คนตายค่ะประเด็นอยู่ที่คนติดใช่หายป่วยน้อยกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่แน่นอนนะคะวันนี้นะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ 7,526 รายอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหมอออกมาเตือนแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้มีโอกาสแตะหมื่นเห็นตัวเลขแล้วคุณนายว่ามีโอกาสลุ้นแตะหมื่นนะสบายสบายอ่ะสบายสบายหมายถึงแตะหมื่นนะเพราะตอนนี้ผู้ป่วยในระบบต่อวันนะคุณนาย 7,526 ใช่ไหมหายป่วยอยู่ที่ 2,895 รายนั่นแปลว่าผู้ป่วยในระบบเนี่ยจำนวนจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่องสีฟ้าตอนนี้นะคะจาก 30,000 กว่าขึ้นมา 42,580 รายค่ะประเด็นไม่ใช่คนตายประเด็นมันอยู่ที่คนติดคนติดเชื้อแล้วก็เข้ามารักษาในระบบและถ้าคลี่ไส้ในมีคำถามเยอะเลยว่ารูปแบบของโควิดในห้วง2ปีที่ผ่านมาศูนย์กลางการระบาดจะอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศค่ะกรุงเทพและปริมณฑลใช่ค่ะเป็นหลักใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้แต่ขณะนี้ไม่ใช่ใช่แล้วแต่ขณะนี้อันดับ1อันดับ2หมายถึงต่างจังหวัดติดสูงสุดนะใช่ค่ะยอดต่อวันนะกลายเป็นต่างจังหวัดกรุงเทพหลุดไปอยู่อันดับ3ค่ะขณะที่จังหวัดปริมณฑลเนื้อเดียวกันกับกรุงเทพไปแล้วนะอย่างเช่นนนท์อย่างเช่นปทุมก็ค่อนข้างจะไม่เยอะนะใช่ค่ะถ้ามันจะเยอะก็คือสมุทรปราการแต่กรณีของสมุทรปราการมันต้องมองให้ทะลุอยู่อย่างหนึ่งเขานับรวมคนที่ลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิอำเภอบางพลีสมุทรปราการที่ตั้งของสนามบินแล้วก็แย่จมูกแล้วก็เจอด้วยหรือไม่หรือเข้าตรวจเนี่ย RT-PCR แล้วก็ค้างหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นรู้ผลไอ้หนึ่งคืนที่ค้างเพื่อรอผลการตรวจหลังจากลงจากเครื่องที่สนามบินนะครับอาจจะเป็นที่พักโรงแรมจะเป็นอะไรก็ไม่อะไรรอบๆสนามบินซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการหรือไม่อันนี้ก็ต้องมองให้ทะลุใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะ